งใต้ทะเลเหมือนรถไฟอะไรนะแกมันก็วิ่งใต้ลอดใต้ทะเลบาดีญี่ปุ่นมันมีเยอะๆมันจะยาวมากเป็นแบบยาวเลยนี่มาจุดพักชมวิวเรากำลังจะไปดูอะควาเรียมกันนะครับอีกเมืองหนึ่งของขึ้นชื่อที่นี่เป็นพวกเมลอนแปรรูปเป็นของกินต่างๆนี่ก็ขนมปังเมลอนก็กำลังสั่งข้าวกินกันทาโกยากิของที่นี่ไม่เหมือนของตลาดนัดที่บ้านเราเลยอันนี้อร่อยมากข้างนอกกรอบๆแล้วแป้งมันไม่เยอะไม่แน่นเมลอนอยู่ข้างล่างโคตรอร่อยหอมมากข้างใต้นี้เป็นอุโมงค์ที่รถวิ่งว้าวเขาเรียกว่าอะไรไหมคาราอาเกะใช่ป่ะสรุปเอาไอ้เกลือกับโชยุโคเทคาเล่แกงคาเล่すごいすごい。วัยรุ่นโตเกียวนะครับอย่างเท่รถบัสมีที่ลิฟต์ยกรถเข็นรถสมบัติด้วยโดนเข้าให้นะครับต้องคาดเบลทุกคนในรถเลยเราไม่ได้คาดข้างหลังตายอย่างไว